ขอบคุณในห้างวินัยเวียระผู้ชงครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้เมืองไทยตลอดมาครับครับเมื่อสักครู่นี้พี่อั๋นสุขุมวิทนะครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรรุ่งคาถาจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่น้ำฝนนะครับช่วงบ่ายๆก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับกับเจริญพรศิษย์หลวงพี่น้ำฝนครับที่วิกหมอชิดเอาชนะ10แสนย้ำแค้นได้ครั้งหนึ่งครับมาครั้งนี้ครับมาลุ้นเพชรรุ่งนะครับเพราะว่าฟอร์มเนี่ยแหมแผลติดกันมาหลายไฟนะครับวันนี้ก็หรือว่าถ้าเกิดบอกว่าลดชั้นลดเพดานลงมาไหมก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าคนที่ฟอร์มกำลังดีขึ้นมาก็คือทางด้านของตวงซับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ127ปอนด์ครับคู่นี้ส่วนทางกันครับเรื่องของฟอร์มการชกครับแต่บนเวทีครับมายืนปักหลักกันแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าก็ต้องหัวจิตหัวใจที่เกินร้อยทั้งคู่อยู่แล้วครับใส่กันจัดหนักจะเต็มแน่ครับ3คู่ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าตั้งมาตรฐานไว้สูงเลยครับไม่ผิดหวังเลยครับไม่ผิดหวังสักคู่เลยครับ3คู่ที่ผ่านมาคู่1คู่2คู่3ครับโอ้เรียกว่าพลิกทุกคู่ครับมาดูคู่นี้ครับเพชรรุ่งครับที่ช่วงหลังฟอร์มอาจจะโอ้โหตกลงไปพอสมควรแล้วครับตกจนหน้าใจหายครับตั้งใจอยากจะมาแจ้งเกิดเหลือเกินครับในไฟนี้ครับแต่ว่าผู้ชกอย่างตวงซับก็สดเหลือเกินเหมือนกันครับถึงชื่อชั้นจะเป็นรองครับสภาพร่างกายดีฝีมือครบเครื่องนะครับน่าติดตามครับคู่นี้นี่คือคู่เอกของรายการครับแฟนมวยลูกหลานจากจังหวัดมหาสารคามครับเมืองตักกศิลาครับเมืองแห่งการศึกษาสะดืออีสานครับพูดถึงสารคามมีที่บอกว่าเป็นสะดืออีสานเพราะว่าอยู่ตรงกลางเลยนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่คือสารคามนี่เป็นจุดกลางครับเมืองแห่งการศึกษาก็คือมีสถาบันการศึกษาเยอะมากครับครับสร้างจังหวะครับพยายามโยกครับใครออกใครก่อนครับก็ยังดูระมัดระวังตัวกันอยู่ทั้งคู่ครับเกมคู่นี้นี่อาจจะเป็นการชิงจังหวะครับอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงครับแต่กรรมการชัยยุทธก็เริ่มเร่งแล้วครับเขี่ยขามา1ครั้งครับทางด้านเพชรรุ่งครับยังครับดูกันยาวๆครับคู่นี้ครับสไตล์การชกนี่ก็แหมใกล้เคียงกันแล้วครับคู่นี้ครับประเภทฝีมือครับจังหวะ2ครับเป็นเกมชิงจังหวะแล้วครับคู่นี้ครับแฟนมวยต้องใจเย็นสักนิดนึงแล้วครับทั้งคู่นี่แหมยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนด้วยครับก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันพอประมาณยกแรกผ่านไปครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับติดตามกันต่อครับคู่เอกนำรายการครับยกที่2ครับยกแรกนี่ต้องบอกว่าใจเย็นเย็นทั้งคู่ครับอาจจะกินน้ำเย็นเข้าไปหรือว่ากินน้ำแข็งใสก่อนชกนั่นเองก็อย่างที่บอกเลยครับสไตล์ทั้งคู่เป็นแบบนี้ครับก็ต้องชิงจังหวะแล้วก็หาจังหวะกันพอสมควรแล้วครับนี่ฮะค่อยๆขยับเชื่อว่ากรรมการต้องมีเตือนครั้งที่1นะครับสำหรับคู่นี้นี่ฮะใจเย็นครับอาวุธยังออกน้อยอยู่ครับคือเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับก็ประมาณนี้แหละครับดูวิธีคิดดูวิธีชกจังหวะในการออกอาวุธนะครับคือถ้าเกิดออกหลุดออกหลวมก็โอกาสโดนลงโทษก็มีสูงครับทำให้มวยฝีมือก็จะอาจจะบางทีบางครั้งอาจจะแหมต้องรอเวลานิดหนึ่งครับรอให้เครื่องติดก่อนนะครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศนะครับเตือนอย่างเป็นทางการนะครับแบบนี้ครับเอาแล้วครับเริ่มมีการเตือนกันแล้วครับดูสิว่าปฏิกิริยาของทั้งคู่นี่จะงัดแผนของตัวเองมาใช้ได้หรือยังครับค่อยๆสร้างจังหวะครับใจเย็นสุขุมนุ่มลึกแบบนี้นี่นึกถึงหนุ่ยเดโนเลยทำไมฮะหนุ่ยเดโนทำไมครับสุขุมนุ่มลึกเหรอครับเมื่อคืนนี้ดิ้นเป็นงูดิ้นเป็นไส้เดือนโดนขี้เถ้าที่กบพงันไม่ใช่ฮะคืออาจจะดิ้นครับแต่ในใจนี่จ้องอย่างเดียวพี่บอกนุ่มหรือจ้องอย่างเดียวฝรั่งเดียวบนเวทีดีกว่าครับบนเวทีดีกว่านะครับค่อยๆขยับหาจังหวะนะครับแข้งขวาติดบังวันนี้นี่จากที่เป็นหน่วยตั้งรับจับทางครับวันนี้น่าจะต้องขยับเดินแล้วครับทางด้านตวงซับ
ป็นคู่แฝดของชูซับนะครับคือคู่นี้จะอยู่ที่ว่าใครบีบเกมนะครับนี่ครับครั้งที่2ครับกรรมการเตือนครับแหมหวาดเสียวแทนนะครับถ้าเกิดมีอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่มียกต่อไปครับเพราะฉะนั้นต้องออกแล้วครับน้องๆครับคืออยากอยู่ในแผนของตัวเองแหละครับเป็นมวยจังหวะตั้งรับจับทางทั้งคู่ครับถ้าเกิดเดินอาจจะหลุดอาจจะหลวมอาจจะพลาดครับส่งผลถึงผลการแข่งขันได้ครับแม่ปัจจัยแวดล้อมมันหลายอย่างครับก็เข้าใจนักมวยครับก็อย่างที่พี่ผองบอกไปครับนี่ครับจังหวะวิ่งเข้าไปเตะแข้งซ้ายครับอาจจะกลัวพลาดครับมวยจังหวะฝีมือแบบนี้นี่ถ้าหลุดถ้าหลวมทีนึงนี่บางทีนี่ไล่คืนยากไล่คืนลำบากครับเมื่อสักครู่ฐานยังดีอยู่ครับเอาครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวแฟร์เทคผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่พวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมันติวิตามินบีใช้ปูน SCG มองหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่วางใจได้ใช้วัตถุดีปูนซีเมนต์คุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน SCG ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ใช้ปูน scg.com รวมไปถึงแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินเอาละครับบนเวทีครับตอนนี้นี่คนเร่งคนเดินกลายเป็นทางด้านตวงซับครับที่เปิดเกมก่อนครับเดินเข้าหาครับแต่ส่วนทางด้านเพชรลุงก็ยังสุขุมนุ่มลึกครับเพราะว่าวันนี้นี่ตื่นตกใจไม่ได้ภรรยาเนี่ยมาเชียร์อยู่ที่มุมครับโหดูตัวสุดท้ายครับล้มลงไปโอ้โหดูครับยกล้อเลยครับทุบทิ้งไปเลยครับโชว์ความแข็งแรงครับทางด้านตวงซับขยับเดินต่อครับโยกเข้าไปมีจังหวะเตะขาครับชิงจังหวะกันแหละครับผู้ดีครับดูที่ว่าใครจังหวะจะดีกว่าครับอะไรก่อนดีครับออกอะไรก่อนดีครับดวงซับเพชรลุงด้วยครับเตะขวาติดบังครับดวงซับเสียบเข่าครับเพชรลุงก็ตีขวาครับขวาโต้จากเพชรลุงครับเนี่ยครับถ้าเกิดมวยจังหวะแบบนี้จริงๆนี่แหมกรรมการนี่ต้องให้นักมวยรู้แหละครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดทรงนี้นี่ผมจะให้มวยเดินนะอะไรประมาณนี้ครับจะได้แย่งกันเดินหน่อยครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับขวางด้วยซ้ายครับเอาสับศอกซ้ายครับทางด้านของตวงซับตีซ้ายครับเด้งตีครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกตีเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรรุ่งเอาละครับเกมเริ่มเดือดครับยันซ้ายมาเจอขวาคืนศอกขวาของตวงซับครับโอ้ไปครับเริ่มเห็นความหลากหลายครับทั้งเข่าทั้งศอกครับแล้วก็มีแข้งเสริมครับเดินมาครับทางด้านตวงซับครับดูแล้วปั้นอกมั่นใจครับแข้งซ้ายครับเปิดนำทางไปก่อนครับขยับเข้าไปทีไปก่อนครับทำลายจังหวะทางด้านเพชรรุ่งครับยังไงครับโยกก่อนครับสร้างจังหวะครับไปตัดล่างซ้ายคืนไปครับหมัดมาเหมือนกันครับแม่หวาดเสียวทั้งคู่ครับดูวงในบ้างครับไม่ค่อยเห็นครับวงในคู่นี้ครับพยายามจะเด้งตีครับผัดกันเด้งจังหวะสุดท้ายนี่เป็นของเพชรรุ่งครับกรรมการแยกออกมาเดินต่อครับตวงซับเดินเข้าหานะครับทางด้านของตวงซับครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับคือเอ้าอุ้ยดักแทงซ้ายครับตีเข่าซ้ายโต้ครับตวงซับครับขวางแทงเข่าขวามาครับขวาราคาครับปัดล่างนี่มันไปติดเชือกครับกรรมการแยกออกมาครับชัยยุทธไปครับขยับเดินครับแทงสวนคืนมาครับขวางได้แล้วยังไงครับตีไปก่อนครับทางด้านตวงซับครับขยับเสียงระฆังมาก่อนครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวดูผลงานยกที่ผ่านมาครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนะครับทางด้านของตวงซับถีบหลุดโดนแข้งซ้ายโหนสวยเลยนะครับจังหวะแรกแต่ว่าจังหวะที่2แก้ได้ดีครับตวงซับครับจังหวะนี้เดินเข้าไปโดนดักแทงเข่าขวาจากเพชรรุ่งครับเด้งตีขวาครับทางด้านของตวงซับแทงซ้ายมาครับดูจังหวะนี้ครับยัดขวาครับอุบลชนกับสารคามครับนี่ครับ3ยกผ่านไปขอบคุณนะครับ SP กันศาสตร์ของเสียสมพรแก้วรัศมีโชติครับช่วงนี้ฝนตกเหลือเกินครับต้องติดตั้งกันศาสตร์ครับ
กันฝนกันร้อนครับก็เป็น SP กันศาสตร์ครับโดยเสียสมพรแก้วรัศมีโชตนะครับคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP รวมไปถึงบริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวิร์คคลาสจาก CP รวมไปถึงบริษัทบุญสมควรถาวรจำกัดรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณบุญสมขันหมั่นโทรศัพท์ก็0857205906มาติดตามกันต่อครับบนเวทีครับโอ้ออกมานี่เร่งเดินถึงตัวกันทันทีครับจังหวะล็อกวงในครับตีครับโอ้เอาจริงนี่เป็นอาวุธที่เราไม่คาดคิดว่าจะเห็นทั้งคู่ก็มาแลกเข่ากันเอาละครับจังหวะนี้กวาดเอาเพชรลุงลบลงไปครับนี่ฮะตอนนี้เล่นเกมเต็มที่เลยครับทางด้านตวงซับวงในครับแต่ว่าไม่ติดเชือกทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมาถ้าเกิดเชือกปุ๊บก็แยกเร็วเลยครับกรรมการชัยยุทธออกซ้ายหน้าครับตวงซับครับซ้ายราคาไวครับเพชรรุ่งคีบตีเข่าซ้ายครับขวาคืนมาครับเพชรรุ่งตีซ้ายเจอซ้ายโต้จากตวงซับครับก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของอาวุธด้วยความแข็งแรงครับเตะซ้ายมาซ้ายคืนครับแหมทันกันดีเหลือเกินครับขยับเข้าไปครับเสียบเข่าไล่แขนครับแทงซ้ายไว้ก่อนครับจะเกี่ยวล่างก็ไม่ได้ครับเอาครับสับสอกได้ครับตรงซับครับล็อกหมุนมาหาเหลี่ยมตีครับตีซ้ายครับตรงซับครับตอนนี้นี่ใช้ลูกหนักลูกแรงลูกขยันครับต้องใช้แผนนี้แหละครับเดินอัดเดินชนครับนี่ฮะเตะซ้ายแล้วพับคาไว้ครับเป็นลุงเสียบเข่าจังหวะนี้ขวาก็เสียบครับเป็นลุงครับไปติดอยู่ที่มุมตรงตากล้องนะฮะกรรมการแย่ออกมาดักเสียบเข่าครับเสียบคืนครับตรงซับเด้งตีครับติดเชือกอีกแล้วครับนี่ฮะกรรมการใช้แรงเยอะครับคู่นี้แยกมาครับกรรมการชัยยุทธตวงซับเดินครับเพชรรุ่งแทงซ้ายเจอฮุกซ้ายจากตวงซับครับตวงซับเดินต่อครับเพชรรุ่งขยับสลับขาเจอทีเอาเตะซ้ายมาขวาโต้ครับแทงขวาครับแทงขวาไปขวาโต้จะว่าไปแล้วก็ยังดูยากดูลำบากอยู่นะครับโอกาสจะพลิกผันมันมีฮะของมันโดนกันได้ลูกนี้โหนสวยแต่ว่าอาตอนจบไม่ดีเอาอีกแล้วครับล้มลงไปอีกแล้วครับแต่ลุกขึ้นมาเร็วครับหมัดแลกกันแทงซ้ายครับเพชรรุ่งเตะขวาพับแล้วก็ดันไปครับโอ้ดีครับมียกเข่าขึ้นมาอีกครับตรงซับไม่สนครับแทงต่อครับโอ้ลูกขยันครับเดินบดเดินเบียดไม่มีใครยอมใครแล้วครับเพชรรุ่งออกมาเดินบ้างครับปลายยกเตะขวาครับเอาละครับจังหวะนี้โหมตีกดลงมาเสียบเข่าครับตวงซับกอดจากแยกมานะครับกรรมการครับเพชรรุ่งขยับเดินบ้างแล้วนะครับขยับเข้าไปครับพยายามจะตัดล่างไม่ได้ครับเตะขวามาขวาโต้ครับแข้งขวาของตวงซับครับแล้วยัดซ้ายคาไว้ครับต่างคนต่างยัดซ้ายนะครับมากรรมการลากมากลางเวทีครับนี่ครับยืนแลกอาวุธกันซึ่งหน้าดีกว่าแต่เสียงระฆังมาซะก่อนกลับมาตามต่อนะครับจังหวะหมัดขวาของตวงซับเพชรรุ่งแทงซ้ายราคาไว้โดนตัดล่างครับแม่ลูกโหนนี่เป็นไอ้ห้อยไอ้โหนวันนี้นี่ตวงซับแก้ได้หมดครับงัดศอกซ้ายครับตวงซับหลากหลายด้วยแหละครับวันนี้อาวุธของตวงซับครับจังหวะเด้งตีซ้ายของเพชรรุ่งครับเด้งตีซ้ายคืนครับตวงซับนี่ครับเตะซ้ายเอาพรุ่งนี้ครับที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์จัดมวยดีเหลือเกินศึกทายาทลูกงูเห่านะครับที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับก็จะมีทั้งนั้นแรงฤทธิ์ปอพิคเนตนะครับเจอกับเยี่ยมยุทธปอมงคลอินนะครับเดชอนันต์นะครับวอเวียงสะนะครับเจอกับท่านลักภูหลวงเดชเพชรสีทองปาเกียวยูฟ่าบุมเด็กเซียนครับเจอกับเพชรบัวทองกอจันทุนีนะครับคู่ไฮไลท์ก็จะมีทางด้านเพชรโทยูฟ่าบุมเด็กเซียนครับเจอกับเดโชสอเดชพันธ์นะครับซุปเปอร์บีเดชเพชรสีทองเจอกับสมานน้อยเอ็ดดี้มวยไทยแล้วก็2พยัคฆ์ยูฟ่าบุมเด็กเซียนครับเจอกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับแล้วครับยกสุดท้ายครับยกนี้เพชรรุ่งออกมาเปิดเกมครับเดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับขยับเข้าไปโยกเข้าไปครับตวงซับนี่กลับมาชกในลูกเกมที่ตัวเองถนัดครับนี่ฮะมีโต้ตลอดครับโอ้โหคนละแข้งคนละสองแข้งครับแยกมาครับกรรมการชัยยุทธเพชรรุ่งนี่มีอัดฉีด 50,000 บาทนะครับตวงซับไม่เดินแล้วนะครับยกนี้ครับขย
ยับเข้าหาครับเพชรรุ่งครับเตะขวามาขวาโต้ครับโต้ทุกลูกเถียงทุกดอกตีเข่าซ้ายครับเพชรรุ่งครับต้องอาศัยช็อตต่อเนื่องหน่อยครับทีเดียวหยุดทีเดียวหยุดไม่พอครับต้อง 3-4 เลยครับจะมีไหมครับช็อตแบบนั้นครับขยับเข้ามาครับเพชรรุ่งเจอทีมสกัดไว้อีกครับโอ้พอตวงซับเปลี่ยนเกมกลับมาชกในเกมรับด้วยก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่อยู่ในเกมรับดีอยู่แล้วครับเจอทีมหมดเลยหรือเปล่าครับยังไงครับครับเดินต่อครับยังครับยังไม่ท้อครับขยับเข้าไปรวบมาแล้วไม่เปิดโอกาสให้นั่นนั่นเพชรรุ่งทำอะไรได้เลยครับก็เหมือนดูจะช้าไปเยอะเลยครับเพชรรุ่งครับแต่พอเดินเข้าไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยเจอแข้งของตวงซับต่อยหมัดก็ติดกาดติดบล็อกหมดเลยครับโอ้วันนี้นี่เนี่ยครับมวยนี่มีจังหวะขึ้นจังหวะลงจริงๆครับก็เหมือนชีวิตคนนะฮะเหมือนการดำเนินชีวิตของพวกเราครับเวลาขึ้นก็อย่าหลงเวลาลงก็อย่าท้อครับสร้างโอกาสบางทีนี่จะเป็นโอกาสของเราคืนได้บ้างครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เพชรรุ่งครับแม่ฟอร์มนี่ค่อนข้างจะหลุดไปเยอะทีเดียวครับต้องการจุดเปลี่ยนนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขานะครับกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้ครับชกไปชกมาตอนนี้ชักจะเริ่มอึดอัดแล้วฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่บนจุดสูงสุดนี่ถ้าติดประมาทติดแอคเนี่ยบางทีก็อาจจะหล่นลงมาได้นะครับยิ่งสูงเนี่ยหล่นลงมายิ่งเจ็บนะครับก็ฝากด้วยครับน้องๆนักมวยนะครับก็อย่าไปทำมันนะครับถ้าสิ่งที่มันไม่ดีครับเลือกเอาในสิ่งที่ดีๆดีกว่านะครับต้นแบบคนไหนดีก็หยิบยกคนนั้นมานะครับพัฒนาตัวเองให้ไปได้ให้ไกลครับไปสู่ระดับโลกครับครับผมช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ในเวทีนี่สงบเลยครับเสียงเชียร์ครับก็เหมือนกับยอมรับสภาพแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ฮะรุ่นน้องครับทางด้านตวงซับก้มขาบครับรุ่นพี่อายุต่างกัน1ปีนะฮะก็คงจะแหมงุนงิดกับฟอร์มของตัวเองแหละครับเพชรรุ่งครับแต่เขาก็ได้ตั้งใจเต็มที่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองสุดพลังเต็มความสามารถล่ะครับผลที่ออกมาก็ต้องยอมรับสภาพกันไปครับนำความผิดพลาดไปเป็นจุดแก้ไขนะครับแล้วก็ผู้ชนะก็มุ่งมั่นมุ่งตั้งใจต่อไปนะครับวันนี้เป็นชัยชนะของตวงซับสอสละชีพครับลูกหลานจากจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกศิษย์ของท่านนายกด้งจำเริญสละชีพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับดูครับประมวลภาพสวยๆให้ได้ชมนะครับจังหวะแทงเข่าซ้ายของเพชรรุ่งจังหวะเด้งตีขวานะครับเน้นๆเลยนะครับดอกนี้ครับเพชรรุ่งเองพยายามคืนด้วยเข่าขวาเหมือนกันเนี่ยครับพยายามเด้งตีซ้ายคืนนะครับพอไปเกี่ยวเชือกผู้กรรมการก็มาแยกเร็วครับเอาพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันในช่วงสุดท้าย